หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบI wish to say to you, I beg of you. ร่างกายไม่ค่อยดีเนาะอย่างที่บอกวิดีโอนี้จะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งที่ทำการอัดโดยที่ร่างกายไม่ดีถ้ามันล่มจนกระทั่งรับไม่ได้ก็คือไม่ได้อัพลงเนาะทีนี้เรื่องแรกที่อยากจะบอกก่อนคือหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสิคือเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกคือสำหรับคนที่มา subscribe เร็วๆนี้ช่วงเนี้ยอยากให้เข้ามาดูในช่องก่อน In my channel คือด้วยความที่วิดีโอในช่องเนี่ยมันจะมีวิดีโอตัวหนึ่งซึ่งอยู่นอกแนวทางของช่องก็คือ Out of my character ก็คือมันตัวเองอ่ะไม่มีความสามารถในเชิง Korean Pop Cultureเท่าไหร่และด้วยความที่มันมีวิดีโอหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Korean Pop Culture Wave ซึ่งเป็นวิดีโอที่ยอมรับว่าทำไปโดยมันไม่อยู่ในทางช่องถ้าคุณเข้ามา subscribe เพราะว่าวิดีโอนั้นน่ะขอให้คุณเข้ามาดูในช่องก่อนว่ามาดูคอนเทนต์มาดูวิดีโอโปรเจกต์อื่นๆในช่องก่อนว่าคุณรับได้หรือเปล่ามันเป็นแนวทางที่คุณอยากดูหรือเปล่าถ้าคุณรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาดูก่อนเนาะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นึงอันนี้เล่าให้เชิงที่ตลกจริงๆมันไม่ตลกหรอกมันมีช่วงนึงตัวเองป่วยแบบป่วยจนกระทั่งหายไปเลยไม่ได้หายไปไหนหรอกก็คือนอนป่วยอยู่ช่วงนั้นก่อนง่ายก่อนวิดีโอมันจะมีวิดีโอ33ข้อที่รัฐบาลชวนหลีกภัยเขาให้เหตุผลในการแบน Anna and the King Millennium ก่อนวิดีโอนะจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่หายไปเลยอ่ะมันมีช่วงนั้นแหละที่ป่วยแล้วก็เข้ามาดูบ้างว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอะไรบ้างในช่องทีนี้วันนั้นก็นั่งดูอยู่ก็คือดูยอดไลค์ยอดSubscribe ยอดอะไรก็ว่ากันไปแล้วมีคน Subscribe เข้ามาไอ้เราก็ไม่คิดอะไรคือกดดูไว้ก่อนเพราะว่ากดดูแล้วไม่ได้ดูทันทีนะกดไว้ว่าจะดูเพราะว่าคนที่เข้ามา Subscribe จริงๆเนี่ยการทำช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้กลุ่มคนดูของเรากลุ่มผู้เสพคอนเทนต์ของเราว่าเขาประมาณไหนเพียงแต่ว่าช่องเนี้ยเป็นช่องที่เติบโตช้าแล้วยอด Subscribe มันไม่ถึงเป้าที่จะต้องตามใจคนดูมันก็เลยมีความตามใจตัวเองอยู่แต่ว่าถามว่ารู้พอที่จะเห็นทิศทางของช่องไหมพอเห็นได้ว่ามันเติบโตช้าเนาะก็กดเข้าไว้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักผ่านไปไม่ถึง15นาทีก็ดูปรากฏว่าเขาไม่ได้ subscribe แล้วก็ คือมันเป็นจังหวะนรกมากเลยคือสมมุติถ้าตัวเองไม่อยู่ไม่คือกำลังนั่งดูอัลกอริทึมอยู่เนี่ยถ้าไม่อยู่ก็คือไม่มีอะไรก็คือซับออนซับเอาก็คือตามปกติไม่เรื่องแต่นั่นคือจังหวะนรกแล้วมันตลกที่ว่าอย่าหาว่านินทาเลยเนาะเขาแต่งตัวเหมือนปชด.คือก็งงประเทศไทยอยู่เหมือนกันคือประเทศไทยอ่ะเขาจะชอบตั้งองค์กรหรือตั้งอะไรสักอย่างทับซ้อนกันไม่ได้แย่งงานกันนะทับซ้อนกันและเกี่ยงงานกันว่ะก็คือเขาเหมือนจะเป็นตำรวจที่แต่งตัวเหมือนทหารเนี่ย subscribe มาจริงๆต้องก็วัยลุงแล้วแหละแต่เรียกพี่แล้วกันคือไม่ได้นินทาพี่นะไม่ได้นินทาพี่แต่ตลกก็คือดูแล้วเขาก็เหมือนตชด.อ่ะคือ
ตำรวจที่แต่งตัวเหมือนทหารก็เรียกตชด.ใช่ไหมก็ไม่เข้าใจเมืองไทยทำไมจะตั้งหลายองค์กรทำไมมันทับซ้อนกันแล้วพอจะต้องรับผิดชอบงานหรือทำงานอะไรก็เกี่ยงงานกันว่ะแล้วตลกอ่ะตลกจริงๆคือไม่ได้ว่าอะไรนะคือไม่ได้ว่าอะไรพี่นะแต่ตลกดีอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าคงดูวิดีโอหนึ่งแล้วซับโดยไม่คิดแล้วก็พอกดผู้ใดช่องไว้ไปอะไรเงี้ยเข้าใจเนาะถ้าเกิดคุณก่อนที่จะ subscribe ช่องใดๆจริงๆต้องเข้าอยู่ในช่องก่อนและจริงๆสำหรับคนที่เป็นดูวิดีโอในช่องอ่ะตัวเองเป็นคนที่ทำวิดีโอไม่ค่อยต่อกันจะมีความโดดไปโดดมาอยู่ดังนั้นคุณเข้าไปดูที่ Playlist Playlist จะมีการเรียงไว้ให้แล้วจะทับโปรเจกต์ไหนที่มันมีความเป็นซีรีส์คือมีความเป็นไทม์ไลน์หรือต่อเนื่องกันอ่ะตัวเองจะเรียงไทม์ไลน์ให้ดังนั้นการที่คุณเข้าไปดูในช่องนอกจากคุณจะได้รู้ว่าคอนเทนต์ช่องเป็นยังไงแล้วถ้าคุณเข้าไปดูที่ playlist คุณสามารถดูแบบเรียงตามไทม์ไลน์ได้เพราะถ้าเกิดดูตามในช่องบางทีมันจะไม่เรียงทีนี้เราจะมาพูดถึงวิดีโอสำหรับวันนี้วิดีโอสำหรับวันนี้คือโปรเจกต์ตั้งชื่อโปรเจกต์ไว้ว่ายอดชายกับนายโปร่งใสซึ่งมันจะมีความเป็นมิเลิกเป็นมีทอล์กแต่ตอนหลังมันจะมีความเป็น I do not review I go by feel comic book Son of Kal-El Superman Son of Kal-El ดังนั้นเราจะปูก่อนนะว่าชื่อคอมิกบุ๊กตัวนี้เขาระบุชัดเจนว่า Son of Kal-El ก็คือซูเปอร์แมนตัวที่เป็นตัวที่ตัวเมนตัวที่มันเป็นตัวร่างหลักหรือเป็นร่างที่สร้างชื่อสร้างเสียงมาจนกระทั่งกลายเป็นตำนานในมอเดลโลกอ่ะเขาชื่อคลาร์กเคนต์ชื่อบนโลกมนุษย์เขาชื่อคลาร์กเคนต์แล้วเขามีชื่อต่างดาวของเขาจำไว้นะซูเปอร์แมนเป็นมนุษย์ต่างดาวเขามาจากนอกโลกชื่อเดิมเขาชื่อคาร์เอลชื่อคาร์เอลดังนั้นคอมิกบุ๊กตัวนี้คือซูเปอร์แมนซันออฟคาร์เอลชื่อก็บอกแล้วไงว่าซูเปอร์แมนลูกชายของคาร์เอลก็คือซูเปอร์แมนรุ่นต่อมาเข้าใจปะดังนั้นอ่ะถ้าเกิดใครมาดีดที่ในประเด็นว่าไม่เหมาะสมนี้นะซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยหมายถึงซูเปอร์แมนตัวอีกคนพ่ออีกตัวคาร์เอลฟังชื่อก่อนเนาะว่าคอมิกบุ๊กเวอร์ชันล่าสุดเนี้ยเขาไปโฟกัสที่เรื่องของลูกชายซูเปอร์แมนเนาะใครที่มาดีดดิ้นไม่อัปเดตซอฟต์แวร์กูบายเหนื่อยโว้ยคือบางครั้งการจะเล่าอะไรให้คนไทยฟังต้องปูถามว่าทำไมต้องปูเพราะว่าอย่างซูเปอร์แมนเนี่ยจริงซูเปอร์แมนเป็นมรดกโลกเป็นตำนานโลกเขาใหญ่โตมากแต่ในความที่เมืองไทยหรือคนไทยเราอ่ะการคนที่จะเสพซูเปอร์แมนได้คุณต้องมีพรีวิเลจประมาณนึงคุณต้องมีต้นทุนชีวิตประมาณนึงดังนั้นถามว่าคนไทยรู้จักซูเปอร์แมนหรือไม่เชื่อว่ารู้เพราะว่าซูเปอร์แมนเขาดังเกินไปเขาดังมากเขาเป็นมรดกโลกเป็นตำนานโลกแต่ถามว่าคนไทยไปเข้าถึงหรือเป็นแฟนจริงๆแบบว่าซูเปอร์แมนหรือไม่ดังนั้นถึงต้องมีการปูทีนี้ความที่ซูเปอร์แมนจักรวาลเขาใหญ่มากจักรวาลซูเปอร์แมนมันใหญ่มากและเขาอยู่มายาวนานมันก็จะมีหลายโปรเจกต์ในตัวเองหลายพาร์ทหลายยูนิเวอร์สในมัลติเวิร์สนี้ดังนั้นแต่และโปรเจกต์เขาก็จะมีพรรคผู้สร้างหรือเจ้าโปรเจกต์นั้นๆสำหรับซูเปอร์แมนซันออฟคาร์เอลคอมิกบุ๊กฉบับนี้ล่าสุดนี้ผู้รับผิดชอบโปรเจกต์หรือพรรคผู้สร้างของโปรเจกต์นี้คือทอมเทเลอร์ดูแลส่วนนี้เข้าใจเนาะเพราะว่าด้วยความที่ซูเปอร์แมนมันกว้างใหญ่ไพศาลมากจักรวาลเขาก็จะมีโปรเจกต์ของโปรเจกต์ของมูฟวี่โมชั่นพิคเจอร์โปรเจกต์ของคอมิกบุ๊กการ์ตูนโปรเจกต์ของ merchandise ก็คือ industrial ใดๆเนาะมันจะมีหลายส่วนแต่วิดีโอนี้จะพูดถึง Son of Kal-El ก็คือ Jonathan Samuel Kent อย่างที่บอกซูเปอร์แมนชื่อบนโลกมนุษย์ของเขาซูเปอร์แมนตัวพ่อชื่อบนโลกมนุษย์ของเขาคือ Clark Kent นามสกุลเขาคือ Kent ก็คือเขามาจากต่างดาวลงมายังโลกมนุษย์แล้วโลกมนุษย์ก็มีคนอดอปเขาก็คือเขา
เอารับเลี้ยงรับเลี้ยงแบบรับเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานก็คือบุญธรรมเนาะพ่อแม่บุญธรรมพ่อแม่บุญธรรมเขานามสกุลเคนต์อีซูเปอร์แมนตัวพ่อก็เลยชื่อคลาร์กเคนต์ทีนี้ในเวลาต่อมาคลาร์กเคนต์เขาก็เดทชนีคนตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นก็คือซูเปอร์แมนเขาไม่ได้มีผู้หญิงคนเดียวตอนแรกของคอมิกบุ๊ครุ่นแรกๆเลยรุ่นดั้งเดิมเขาจะรักมั่นใจเดียวอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งคือโลอิสเรนโลอิสเรนที่ถูกวางให้เป็นนางเอกมาแต่แรกละเพราะดั้งเดิมเนาะดั้งเดิมมันจะมีความเป็น primitive หน่อยก็คือจะมีความเป็น1 2 3 4 5มันจะไม่ค่อยแยกนะแต่หลังจากที่ซูเปอร์แมนอยู่มายาวนานเขาก็มีการแยกจักรวาลออกไปแยกไซด์สตอรี่ออกไปใช่ไหมซูเปอร์แมนเขาก็ไปเดทคนนู้นคนนี้มากดังนั้นถ้าเกิดจักรวาลซูเปอร์แมนถ้าเป็นออฟฟิศแค่เป็นออฟฟิเชียลอะซูเปอร์แมนไม่ได้มีลูกกับผู้หญิงคนเดียวนะมีหลายคนอยู่แต่ว่าเราจะขอโฟกัสที่ลูกของโรอิสเลนก็คือซันออฟคาเอลเนี่ยจอห์นนาธานซามูเอลเคนเป็นลูกของซูเปอร์แมนคลาร์กเคนกับโลอิสเรนเนาะในเป็นทางการตอนนี้ในจักรวาลนี้ในจักรวาลส่วนนี้เนาะทอมเทเลอร์เขาจะรับผิดชอบโปรเจกต์นี้อยู่และตอนที่อันนี้คือแรกเริ่มโปรเจกต์เนี้ยที่เข้ามาอยู่ในช่องตัวเองมาชินเนลก็เพราะมันมีประเด็นว่าอีตาทอมเทเลอร์เขาประกาศซึ่งผ่านมานานแล้วกลับไปดูวิดีโอแรกสุดในช่องคุณไปดูที่เพลย์ลิสต์มันจะขึ้นอยู่เป็นอันดับหนึ่งของเพลย์ลิสต์ซูเปอร์แมนซันออฟคาเอลยอดชายกับนายโปร่งใสทอมเทเลอร์เขาประกาศอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลเน้นออฟฟิเชียลนะมันเป็นออฟฟิเชียลที่มันผ่านไปแล้วด้วยไม่ได้เป็นปัจจุบันดังนั้นถ้าใครยังมาดิ้นในประเด็นนี้บายพวกไม่อัปเดตซอฟต์แวร์คุยกันไม่รู้เรื่องเหนื่อยป่วยด้วยที่พูดอยู่ตอนนี้คือรู้สึกไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยเหมือนกันคือถ้าล่มก็คือล่มก็คือจบไม่ได้ทำแล้วแหละคราวนี้รอบที่4หรือ5เนี่ยเริ่มปวดหัวแล้วโอเคทอมเทเลอร์เขาประกาศว่าเจเนตานซามูเอลเคนซูเปอร์แมนคนปัจจุบันซึ่งเป็นคนลูกจะเป็นไบเซ็กชวลไบเซ็กชวลก็คือถ้าเป็นคนไทยเข้าใจง่ายก็คือเสือใบแต่ถ้าบางคนยังไม่เข้าใจอีกก็จะบอกว่าคือผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายดิคือคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเพศใดเพศหนึ่งก็ตามสามารถมีอะไรได้กับทั้งเพศหญิงและเพศชายก็คือเขาสามารถกินได้ทั้งช็อกโกแลตทั้งวานิลาไบเซ็กชวลคือลักษณะของคนที่กูโอเคกับการกินทั้งสองแบบเข้าใจไหมคือในยุคค่อนข้างจะยุคที่ primitive หน่อยหรือยุคศาสนานิยมหรือการที่ยุคการจัดระเบียบสังคมที่ผ่านมาหลายยุคแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนกำหนดว่าชายต้องคู่กับหญิงกับชายเท่านั้นคือความถูกต้องแล้วมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโผล่มาคือไบเซ็กชวลไบเซ็กชวลมักจะเป็นคนที่สามารถที่จะมีอะไรกับหญิงและกับชายได้อย่างสนุกสนานหรือบางทีเขาสามารถรักผู้ชายได้เหมือนกันไบเซ็กชวลมันจะมีความกว้างอยู่บางคนจะเข้าใจว่าไบเซ็กชวลคือเฉพาะกามกิจหรือเซ็กซ์เท่านั้นไม่ใช่ไบเซ็กชวลหมายถึงรักผู้หญิงก็รักรักผู้ชายก็รักได้ความรักนะความรักกับเซ็กซ์บางทีมันแยกกันแต่บางทีมันก็เป็นสิ่งเดียวกันไบเซ็กชวลถูกจัดกลุ่มอยู่ใน LGBTQ+ สาขาหนึ่งดังนั้นพอทอมเทเลอร์ประกาศออกมาว่าซูเปอร์แมนซันออฟคาเอลจอนาธานซามูเอลเคนจะเป็นไบเซ็กชวลฮือฮาแตกตื่นคึกโครมใหญ่โตตอนนั้นแล้วก็มาถึงเมืองไทยด้วยเมืองไทยก็จะมีประเด็นคนที่เอามาพูดแล้วตอนนั้นคิดตัวเองอ่ะเริ่มโปรเจกต์ก็เพราะว่าหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลซึ่งวิดีโอแรกๆตัวเองทำอ่ะก็เกี่ยวกับหม่อมหลวงรัฐกรเทวกุลนั่นแหละคุณปลื้มเพราะว่าคุณปลื้มแกไปสเตรทแล้วแกเหมือนแกไปอ่านข่าวต่างประเทศหรือแกไปดูกระแสต่างประเทศไปแล้วแกรู้สึกไม่เห็นด้วยแกก็จะมีความเป็นสเตรทก็แล้วแกจริงๆสิ่งที่แกพูดอ่ะม
ไปฟังได้วิดีโอแรกของตัวเองจะแนบดิงไว้ว่าแกพูดอะไรไว้บ้างคือคนพูดแบบนี้ถ้าเป็นสมัยเนี้ยภาษาสมัยเรียกว่าแหะแหะแหะคุณปื้มตายแน่นอนแต่ว่าความที่คุณปื้มเขาไปเทวกุลนะเนาะคือพ่อคุณปื้มเขาเป็นรัฐมนตรีเก่าเข้าใจง่ายๆเนาะแล้วพวกเทวกุลก็แบบว่าเทวกุลเขาเป็นราชสกุลเนาะราชสกุลนี้ค่อนข้างจะใหญ่โตอยู่เพราะว่าเขาเป็นน้องเมียจริงเขาเป็นน้องจริงน้องคนละแม่กับแผ่นดินที่5ด้วยแล้วก็เป็นน้องเมียด้วยเพราะว่าแผ่นดินที่5ราชวงศ์จักรีกรุงรัตนโกสินทร์เราอ่ะเขารับน้องนางคือต่างแม่ก็คือต่างชนนีกันมาเป็นเมียแล้วเทวกุลน่ะต้นราชสกุลเทวกุลนอกจากเป็นน้องต่างแม่แล้วอ่ะเป็นน้องต่างแม่เมียด้วยเข้าใจไหมคือเมียของแผ่นดินที่5พระภรรยาเจ้าหลายพระองค์อ่ะมีศักดิ์เป็นพี่แม่เดียวกันกับพวกเทวกับต้นราชสกุลเทวกุลดังนั้นคนไทยจำนวนมากจึงไม่มีความกล้าคุณปื้มคือกล้าแหละกล้าด่าคุณปื้มในบางสถานที่แต่พอต่อหน้าไม่กล้าหรอกตัวเองอ่ะก็รู้สึกว่าคุณปื้มพูดอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ว่าพ่อคุณปื้มเป็นรัฐมนตรีหรือพ่อคุณปื้มเป็นเทวกุลนะแหะแหะแหะนั่นคือเหตุผลเริ่มต้นของการทำโปรเจกต์นี้ยอดชายกับนายปุ๋มใสแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรคุณปื้มนะเข้าไปดูในวิดีโอตัวเองได้วิดีโอที่ทำมาประมาณ 2-3 วิดีโอนะฉันมีปัญหาอะไรคุณปื้มเลยแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าเริ่มโปรเจกต์นี้ก็เพราะคุณปื้มพูดอะคำพูดของคุณปื้มทีนี้ตอนนั้นอะคนก็คือหาว่าเฮ้ยมันจะได้หรอการที่แบบว่าซูเปอร์แมนจะลูกซูเปอร์แมนจริงๆแล้วมันคือลูกซูเปอร์แมนลูกชายของซูเปอร์แมนจะเป็นไบเซ็กชวลอะมันแบบว่ามันก็มีสเตรทที่รับไม่ได้เนาะชายจริงหญิงแท้ที่รับไม่ได้เข้าใจความรับไม่ได้ของคุณทีนี้สำหรับตัวเอง my channel แต่ละวิดีโอตัวเองการที่คุณจะมาใช้วาทกรรมรุนแรงกับ LGBTQ+ ที่นี่ขออนุญาตสงวนว่าไม่รับเพราะว่าเข้าใจได้คุณไม่ชอบ bisexual คุณไม่ชอบ LGBTQ+ ไม่ว่าคุณจะไม่ชอบใดๆเลยคุณไม่ชอบคือคุณไม่ชอบเคารพความไม่ชอบของคุณคุณก็ไปถ่มถุยความหยาบคายความไม่ชอบวาทกรรมรุนแรงที่อื่นเถอะทางนี้ขอผ่านเพราะตัวเองป่วยที่พูดอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกป่วยรู้สึกหน้ามืดอยู่คือถ้าวิดีโอล่มคือล่มคือจบก็คือจะหายไปอีกสักพักเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยจริงๆเนาะเคลียร์กันแล้วเนาะว่าตัวเองอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนที่ไม่ชอบแต่ว่ารู้สึกว่าเบื่อเราต้องเบื่อเนาะเกิดมาในสังคมไทยอยู่ในสังคมไทยรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงดังนั้น enough to, คือแบบว่า เหนื่อยคือด้วยความที่ว่าซานอคาเอลเนี่ยเขามีประเด็นที่ไม่เหมาะคนไทยเยอะอย่างเช่นซูเปอร์แมนซานอคาเอลจูเลตันซามูเอลเคนเขาไปชุมนุมภาพที่เห็นเนี่ยคือเขาไปชุมนุมทางการเมืองคือทอมเทเลอร์แกทำได้ดีในแง่การปลูกฝังเยาวชนให้มีความเคารพในสิทธิมนุษยชนซึ่งคนไทยไม่ค่อยมีนะอันนี้ก็เราจะพูดถึงในแง่ว่าความเป็นสากลเนาะความที่ซูเปอร์แมนซานอคาเอลมันเป็นคอมิกบุ๊กซึ่ง based on American pop culture American เนาะก็คือเขาเป็นสื่อบันเทิงที่ทำโดยให้อเมริกันเสพเป็นหลักและเขาก็ส่งขายไปทั่วโลกแล้วมันก็จะมีความเป็นสากลระดับโลกคนไทยซึ่งค่อนข้างที่จะไม่เหมาะคนไทยอ่ะเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่ถ้าเกิดว่าพูดปุ๊บคนไทยจะมีจำนวนหนึ่งดิ้นซึ่งพอถ้าเกิดดิ้นในประเด็นอันที่แบบว่า
ก็บายเหมือนกันเนาะเพราะอย่างประเด็นคืออันนี้เป็นคอมิกบุ๊กมันเป็นคอมิกบุ๊กมันเป็นสื่อบันเทิงแล้วเขาทำเพื่อการขายการค้ากำไรก็คือถ้าเกิดคุณไม่ชอบสิ่งนี้คุณก็อย่าเสพและด้วยความที่เขาทำขายให้สากลโลกด้วยเนาะมันไม่ได้หมุนรอบเมืองคนไทยดังนั้นคนไทยไม่ชอบมันก็ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอกหรือคนไทยจะแสลงใจก็ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอกเพราะว่าด้วยความที่ USA USA North America หรือสากลโลกเลยทางกระแสวัฒนธรรมหลักของเขาหนึ่งใน pop culture ที่เขาค่อนข้างที่จะเป็นทางกระแสหลักก็คือกระแสประชาธิปไตยเนาะก็คือจูริตาซามูเอลเคนเนี่ยเขาเข้าร่วมกับทางกระแสวัฒนธรรมหรือการสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนการสู้เพื่อสิทธิที่จะมีอนาคตโดยการปกป้องสิ่งแวดล้อมเขาสู้กับอิมิเกรนต์เขาสู้กับการอิมิเกรนต์เฮทครามก็คือเขาก็เป็นตัวแทนแห่งความดีคือเจเนตานเนี่ยเขาพยายามที่จะเป็นคนดีนะเขาเป็นลูกชายซูเปอร์แมนแล้วถามว่าซูเปอร์แมนตัวพ่อไปไหนเหมือนว่าจะไปพักร้อนหรือไม่เขาอาจจะไปช่วยจักรวาลอื่นมั้งแต่โดยรวมแล้วเหมือนเขาไปพักร้อนมากกว่าแหละคือเรื่องมันยังไม่ได้เล่าว่าไปไหนมาไปไหนอยู่คือเขาก็ไปคือออกจากโลกไปแล้วทิ้งโลกมนุษย์ The Earth Our Earth ไว้แล้วเจเนตานเขาก็เหมือนรับช่วงต่อดูแลโลกก็คือวิ่งสู้ฟัดปกป้องโลกไปเท่าที่ตัวเองทำได้คือซูเปอร์แมนเขาเป็นคนเดียวเนาะมันก็ลำบากอยู่แล้วทีนี้เขาก็มีความแบบเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นเด็กเขาจริงๆเขาเป็นเด็กเขาอายุประมาณ 15-16 ดีมั้ยเขาเป็นเด็กดีที่ look up to his father คือเขายกย่องเทิดทูนพ่อเขามากนะเอาจริงๆและเขาอยากจะทำได้ดีเท่าพ่อหรือทำได้เหนือกว่าพ่อคือวัยรุ่นไงวัยวารุ่นวาวุ่นแต่เขาวาวุ่นแบบโคตรมีสาระเลยนะ คือแบบว่าปกป้องโลกเขาพยายามนะเขาพยายามที่จะทำให้โลกดีขึ้นนะจริงๆแก่นของซูเปอร์แมนซันออฟคาเอลเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแก่นแบบคลาสสิกก็คือความดีพยายามสู้กับความชั่วความดีที่พยายามที่จะทำรงความดีตัวเองไว้ทำรงก็คือ remain พยายามรักษาความดีไว้พยายามที่จะทำให้โลกนี้มันยังคงมีความดีอยู่จูริตาซามูเอลเคนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งนึงสำหรับประเด็นที่จริงๆถ้าเกิดเรามองในประเด็นลักคล้ายๆมันก็มีประเด็นลักคล้ายๆอยู่ก็คือเขาคบกับเจนากามูระเนี่ยในภาพเราจะเห็นเจอยู่นะคือคนที่ใส่ชุดซูเปอร์แมนทุกคนรู้จักชุดซูเปอร์แมนเนาะอีชุดสีน้ำเงินแล้วก็มีผ้าคลุมสีแดงแล้วก็มีตัว S สิงคโปร์อยู่ตรงหน้าอกแล้วกำลังชูป้ายว่า Screw Strike for ClimateStrike ก็คือStrike ก็คือจริงๆ Strike แปลว่าฮิตมันแปลว่าตกกระแทกหรือแปลว่าจริงๆ Strike นี่ใช้กับการประท้วงเพราะว่าการประท้วงจะมีความรุนแรงนิดนึงอะเนาะก็คือคนที่ชูป้ายนี่อยู่ก็คือ Superman Son of Kal-El Jonathan Samuel Kentขอแปลตรงป้ายที่เขาถืออยู่ก่อนนะ School S Singapore C Chicago H Hong Kong O Oregon L London School แปลว่าโรงเรียนในที่นี้ความหมายตรงตัวนะโรงเรียนที่ความหมายมันมากกว่านั้นแต่ไม่เป็นไร Strike S Singapore T Taipei R Rome I Iceland K Kingdom E England Strike มีความหมายปบกระแทกแต่จริงๆสไตรมันเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่16คำนี้เริ่มเอามาใช้เพราะว่าการประท้วงมันจะต้องมีการปะทะการกระทบกระเทียบกระแทกการประท้วงมีหลายแบบแต่หลายแบบก็คือเรามาเพื่อปะทะอะไรเงี้ยสไตรมันจึงเป็นความหมายเชิงประท้วงอีกแบบนั้น
ฟอนี่รู้ใช่ไหมเอฟฟินแลนด์โอเรกอนอารมณ์ฟอในที่นี้คือเพื่อให้สำหรับเนาะไคลเมทคือซิชิคาโกแอลรันดอนไอซ์แลนด์เอ็มโมนาโกเอแอปเปิลทีไทเปอีอิงลิชไคลเมทในตัวนี้คือไคลเมทจะหมายถึงที่จริงเขาดั้งเดิมมันหมายถึงการแบ่งส่วนภูมิภาคแต่พอหลังเอามาใช้กับสิ่งแวดล้อมหรือเอามาใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้ความหมายมันก็ค่อนจะกว้างนะ climate นี่คือมีความหมายเชิงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแต่มันไม่ใช่คำเก่ามากเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในภายหลังมีความหมายในเชิงว่าสิ่งแวดล้อมคือเพื่อนของเราด้วยโอเคอันนี้ไอ้ป้ายที่คาเอลหรือไม่ใช่คาเอลเจเนตานเขาชูขึ้นเนี่ยมันคือตอบทุกไม่ใช่ตอบเลยมันคือการเรียกร้องอย่างแก่นหลักของการประท้วงทางนี้ละดังนั้นป้ายอื่นจะไม่ขอแปลเนาะจริงๆสับและสนใจทุกป้ายเลยแต่ว่าจะไม่ขอแปลเนาะแต่ว่าเราจะให้โฟกัสที่ชายที่ใส่เสื้อสีออกส้มหัวสีชมพูนั่นคือเจนากามูระสถานะปัจจุบันเขาเป็นคนรักของจอห์นจูเนตานซามูเอลคินซูเปอร์แมนคนปัจจุบันซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ตอนนั้นคนไทยแตกตื่นตามกระแสโลกว่าอุ้ยซูเปอร์แมนจะเป็นเกย์เขาไม่ได้เป็นเกย์อ่ะเขาเป็นไบเซ็กชวลคือคนไทยรับสารผิดเกย์ไม่ใช่ไบเซ็กชวลไม่ใช่เกย์แต่ว่าไบเซ็กชวลอยู่ในเป็นพาร์ทหนึ่งของเกย์หรือไม่พอได้เกย์คือชายรักชายความหมายตรงตัวคือชายรักชายแต่ไบเซ็กชวลความหมายคือชายที่รักได้ทั้งหญิงทั้งชายเข้าใจปะคือมันจะมีคนที่เอาไปพาดหัวผิดพาดหัวแบบพาดไปเรื่อยไม่ได้ทำการสังเคราะห์ไม่ได้ทำการนำเสนอสาระสู่ผู้ชมตัวเองอ่ะมีสาระยอมรับความจริงตรงนี้ก็คือเจนากามูระเขาเป็นคนรักคนปัจจุบันของจอห์นจูเนตานย่อชื่อเหลือจอห์นได้จอห์นเคนเนี่ยเนาะเขาก็น่ารักแต่ว่าคุณอยากรู้เส้นทางการที่เขามีโรแมนต์ระหว่างกันยังไงให้ไปดูในช่องอยู่ที่เพลย์ลิสต์ยอดชายกับนายโปร่งใสซูเปอร์แมนสันออฟคาเอลเพราะว่าตัวเองถ้าเกิดเล่าท้าความไปตลอดหมดก็ไม่ไหวเราจะมาขอปัจจุบันเนาะคือเล่ม14ปัจจุบันคือเล่ม14แต่ว่าสิ่งที่บอกอันนี้ตลกหลังจากที่จอห์นเจเนตานซามูเอลเคนเขามาประท้วงผลก็คือโดนจับจ้าโดนจับเชิงสัญลักษณ์จ้าติดคุกเลยจ้าคือจริงๆเขามีสปีดที่เซ็กซี่มากนะคือเข้าใจเขารู้สึกเจนะว่าทำไมเจคือถ้าเจเขาเป็นไบเซ็กชวลหรือเขาเป็นเกย์หรือเขาเป็นชายรักชายเขาคงหวั่นไหวและอยากได้จอนมากๆในสปีดของจอนคือเซ็กซี่จริงๆคือตอนประท้วงอ่ะเขาก็เหมือนกับบอกว่าพ่อกูคือหมายถึงคาร์เคนอ่ะก็เป็นผู้อพยพจากต่างดาวลี้ภัยมาจากต่างดาวแล้วเขามาอยู่ที่โลกมนุษย์อ่ะโลกมนุษย์ให้ที่พักพิงกับเขาก็คือเป็นเซนจูรี่ถ้าเกิดมึงจะขับไล่ผู้อพยพมึงในที่นี้คือหมายถึงรัฐบาลจะขับไล่ผู้อพยพหรือขับไล่คนที่ต่างเผ่าพันธุ์ที่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นมึงก็ต้องจับกูด้วยเพราะกูคือลูกหลานของผู้อพยพมาจากต่างดาวคืออยากให้คือถ้าเกิดคนที่อยากดูอยากอ่านสั่งซื้อเลยราคาไม่แพง20ดอลเองมั้ง20ดอลก็ประมาณ100กว่าบาทป่ะคือสั่งซื้อได้เว็บคอมิกทั่วโลกสั่งด้วยความที่ซูเปอร์แมนมันเขาดังเนาะ
แล้วเขาก็แบบว่าดังอ่ะมันก็สามารถสั่งซื้อได้สั่งซื้อมาอ่านเลยแซ่บเลิศอยู่อ่ะจริงๆทอมเทเลอร์เขารับชอบได้ดีในแง่การพยายามสอดใส่คุณธรรมคติธรรมหรือความดีปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กทำได้ดีอยู่นะไม่ได้แย่นะทำได้ดีเพราะอย่าลืมว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ปลูกฝังให้คนเราอ่ะมีสำนึกมีอะไรบ้างมีคติในใจอะไรเงี้ยสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมันแล้วแต่คนแล้วแต่ผู้รับสารซึ่งอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ค่อยได้เสพหรอกเพราะว่าคนไทยมีพรีวิเลจขนาดนั้นแล้วก็ซิซี่จริงนะคือแล้วหลังจากที่ประท้วงแล้วพอมีสปีดแบบนั้นปุ๊บโดนจับเลยจ้าเข้าคุกตามภาพที่เห็นซูเปอร์แมนเข้าคุกจ้าแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เดาๆได้นะว่าเขาคือลูกชายซูเปอร์แมนก็เห็นนะว่าชุดแบบเดียวกันคนหนึ่งอยู่ในกรงอีกคนอยู่นอกกรงให้เดาคือไอ้คนที่นอกกรงก็คือซูเปอร์แมนไม่ต้องเดาอ่ะเดาได้ไม่ยากเนี่ยก็คือพ่ออีพ่อก็มาประกันตัวลูก โอ้ยถึงบอกว่าไม่เหมาะคนไทยเลยคนไทยจะมีความร้อนตัวแสลงตัวคือทุกวันนี้คนไทยจะมีอาการแบบคนไทยจำนวนมากนะใช้คำเนี้ยก็คือแบบแสลงอ่ะแสลงใจแสลงตัวแสลงใจแต่ถ้าใครดิ้นฉันสบายเพราะว่าฉันพูดถึงคอมิกฉันพูดถึง USA ฉันพูดถึงสากลโลกแต่อย่างที่บอกรู้ว่าคนไทยเป็นยังไงเหนื่อยความที่แบบว่าคืออ่ะเรามาที่ซูเปอร์แมนซันออฟไคล์ต่อไปดีกว่าก็คือหลังจากนั้นหลังจากเล่นมันมีเหตุการณ์มากมายเช่นมีระเบิดลงมีนู่นมีนี่คือมันเป็นคอมิกอะนะมันก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเล่ม14อันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะวิดีโอเนี้ยคือตั้งใจจะพูดถึงเล่ม14แล้วเป็นการต่อเนื่องโปรเจกต์ตัวเองมาด้วยคือเล่ม14มันมีความโรแมนต์โผล่มาหน่อยนึงคือเขาไม่ค่อยได้โรแมนต์กันนะคู่เนี้ยคือที่ความที่เจอ่ะอิตาเจอีเจนากามูระอีเจนากามูระเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมั้งหรือไม่ก็เป็นญี่ปุ่นเลยแต่ว่าเขาคืออันนี้เล่นมุมนิดนึงเนาะทำไมคนรักซูเปอร์แมนต้องเป็นญี่ปุ่นด้วยเป็นไทรันเดอร์ไม่ได้หรอเป็นนิการากัวไม่ได้หรอเล่นมุกอยากให้ขำคือแบบว่าทำไมจะแปลได้คู่กับยูเอสตลอดเลยอ่ะใดๆก็คือเจเขาน่ารักนะเจเขาน่ารักเจก็เหมือนกับจอห์นพี่แต่ว่าเขาต่อสู้คนละแบบเจเขาเป็นองค์กรสื่อใช่เจเป็นสื่อเจเป็นสื่อมวลชนซึ่งคนไทยไม่ต้องแสลงใจเขานำเสนอเรื่องของรัฐบาลเช่นรัฐบาลคอร์รัปชันรัฐบาลรัฐบาลกักตุนอาวุธไว้สู้กับประชาชนอะไรแบบนี้คนไทยไม่ต้องแสลงใจคือคนเอาจริงๆนะซูเปอร์แมนสตาร์ล็อกคาเอลอ่ะไม่เหมาะคนไทยยิ่งไทยเท่าไหร่ยิ่งไม่เหมาะเลยเพราะว่าเจอ่ะเขาสู้ในภาคประชาสังคมเขาเชื่อในโลกที่ดีกว่าเพียงแต่การต่อสู้เขาออกไปทางใต้ดินหน่อยก็คือเป็นสื่อมวลชนที่ขุดคุยรัฐบาลแหกรัฐบาลซึ่งไม่ใช่สื่อมวลชนไทยเลยสื่อมวลชนไทยส่วนมากคือเรียนตีมเผด็จการเนาะเผด็จการนิยมเนาะดังนั้นอ่ะถึงบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ไม่ประสบความสำเร็จแหละเพราะมันไม่เหมาะกับคนไทยอ่ะเนาะเอาเถอะฉันจะพูดถึงคอมิกบุ๊กพูดถึง USA พูดถึงอเมริกันpop culture พูดถึงสากลโลกดังนั้นคนไทยไม่ต้องดิ้นมากอะเนาะดิ้นมากูบายเลยเบื่อคือทีนี้เราจะมาโฟกัสที่ความโรแมนส์ ก่อนโรแมนส์ประเด็นที่ว่าจอห์นเขาเป็นไบเซ็กชวลเขาก็มีเหตุการณ์ที่เขาบอกคนนู้นคนนี้เช่นบอกเพื่อนสนิทเขาสนิทกับโรบินเป็นเกย์นะสำหรับใครที่ไม่อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วดิ้นไปเลยนี้กูก็บายเหมือนกันคือโรบินเนี่ยออฟฟิเชียลเลยนะถูกระบุว่าเป็นเกย์โรบินจากแบทแมนอ่ะเออเ
คุณระบุแล้วเป็นเกย์ก็คือสถานะปัจจุบันนี้ทุกคนอัปเดตซอฟต์แวร์นะจ๊ะใครไม่อัปเดตซอฟต์แวร์กูจะบายปัจจุบันนี้โรบินมีสถานะเป็นเกย์ชายรักชายส่วนซูเปอร์แมนคนปัจจุบันจอนาธานซามูเอลเคนท์เขาจะเป็นไบเซ็กชวลนอกจากนี้มันจะมีตัวละครหลายๆตัวที่ค่อนข้างจะเป็นมีความลื่นไหลทางเพศภาพไม่ใช่เพศภาพเลสลื่นไหลทางรสนิยมทางเพศรสก็อย่างไนท์วิงเดดพูลอีเดดพูลเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วว่าเก่งชัดๆเก่งมากๆเกย์โซเรนโบว์เกย์สุดๆใครอ่ะหลายคนอ่ะวิกเกิลวิกเกิลก็ใช่วิกเกิลเขาแต่งงานกับแฟนเขายังวะแฟนผู้ชายเขาอะไม่แน่ใจเดี๋ยวออกนอกเรื่องพอเราจะเห็นว่าสากลโลกอะเขามีความแบบพยายามอะนะเขาพยายามที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าการเป็นรักร่วมเพศหรือการที่คุณไม่เป็นอะไรไปตามขนบสังคมที่ตีกรอบไว้ให้อะมันไม่ใช่ความผิดซูเปอร์แมนหรือฮีโร่ต่างๆเขาก็มีหัวใจที่จะรักใครสักคนไม่จำกัดว่าฉันต้องรักผู้หญิงนะแต่สำหรับตัวเจเนตานเนี่ยเจเนตานเขาถูกระบุว่าเป็นไบเซ็กชวลหมายความว่าในอนาคตเขาอาจจะกลับไปรักผู้หญิงก็ได้ใครจะรู้เขาอาจจะมันจะมี worst case ที่คนทำนายเอาไว้ว่าอีตาทอมเทเลอร์อาจจะทำคือให้เจตายน่าจะมีคนทำนายไว้แล้วว่าเดี๋ยวเจต้องตายประมาณนั้นคือถ้าเจตายไปแล้วกูจะทำวิดีโอสาบเดี๋ยวนี้เลยจะรีบเลยจะรีบทำเลยป่วยกูก็จะลุกมาทำเพราะว่ากูจะเกลียดมากคือใช้ประโยชน์จากคลื่นกระแสวัฒนธรรมความหลากหลายทั้งเพศแล้วกำจัดทิ้งรู้สึกรับไม่ได้ต้องโดนด่ามึงต้องโดนด่าคือโอเคเรากลับมาที่เจเนตันเจเนตันเขาก็บอกโรบินเขารับรู้ได้อะจริงๆโรบินเขาเป็นเกย์เขาก็คือมันมีสำนวนไทยที่ใช้ได้เหมาะก็คือผีเห็นผีฉันไม่ได้เหยียดแต่คำนี้มันตรงตัวมากแล้วรู้สึกว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ผีเห็นผีที่อีโรบินเป็นเกย์แล้วมันก็เห็นเจเนตันกับเจอยู่ด้วยกันและสัมผัสได้โรบินสัมผัสได้โรบินยานทิพย์สัมผัสได้ก็เลยผีเห็นผีเขาก็เลยให้กำลังใจซูเปอร์แมนซานอคาเอลโดนาธานซามูเอลเคนว่าไม่เป็นไรมึงรักใครก็ได้กูเป็นกำลังใจให้มึงกูซัพพอร์ตมึงก็คือเป็นเพื่อนที่ดีแต่ว่าจะขออัปเดตก็คืออัปเดตในช่องตัวเองวิดีโอตัวเองก็คือเขาบอกกับจริงๆเขายังไม่ได้บอกเลยจอห์นเขายังไม่ได้บอกอะไรโลอิสเลนผู้หญิงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ผู้หญิงที่กอดจอห์นอยู่นี่คือจอห์นทุกคนก็เห็นเนาะว่าเขาจะเป็นชุดสีน้ำเงินกับสีแดงเข้มกับน้ำเงินเข้มอยู่ด้วยกันเนาะก็คือเป็นชุดของซูเปอร์แมนก็คือจอห์นเพียงแต่ว่าลายเส้นเปลี่ยนเพราะว่าทอมเทเลอร์เขาไปพูดรับผิดชอบโปรเจกต์บางทีคนเขียนมันก็เปลี่ยนบ้างหมายถึงคนเขียนร่างเส้นน่ะมันเปลี่ยนบ้างแต่ว่าคนที่ยังรับผิดชอบโปรเจกต์อยู่ก็คือทอมเทเลอร์เขายังไม่ได้บอกแต่เหมือนเขาจะบอกแล้วโรอิสเลนก็เหมือนทำให้เรื่องมันง่ายเข้าเขาก็บอกว่า I love every single part of you คืออยากแปลให้ไทยนิดนึงเนาะแม่รักลูกในทุกตัวตนของลูกจริงๆคำมันสวยนะ love ก็คือรัก L London O Oregon V Venus E England love มีความหมายในเชิงเยอะมากรักแบบกามกีดรักแบบ platonic และความหมายมันค่อนข้างกว้างอะเนาะไอ้ที่นี้ก็คงเป็นความรักแม่รักลูกกันแหละ every E England V Venus E Englandอารโวยโย every มีความหมายในเชิงทุกที่จริง every เนี่ยมันมีความหมายค่อนข้างกว้างเช่น every day ทุกวัน every part ก็คือทุกส่วน
แต่ความหมายมันจะหมายถึงสม่ำเสมอก็ได้ตลอดก็ได้เช่นฉันจะกินขนมปังแท่งเนี้ยตลอดแท่งเลยก็คือ every ก็คือมีความหมายเชิงเป็นแท่งอยู่มีความหมายเชิงเรียงเหมือน numeral single in Singapore I Iceland in Nigeria three gig out London e Englandซิงเกิลมีความหมายในเชิงหนึ่งเดียวโดดเป็นคำที่เวลาคนชอบมาใช้พวกเสียงมันเวลาเอาไปเชื่อมกับคำอื่นมันดูดีทาร์ทพีโพรันเอแอปเปิลอารโรทีไทเปทาร์ทมีความหมายในเชิงส่วนหนึ่งให้จำไว้เลยว่าถ้าใช้คำว่าทาร์ทเนี่ยจะมีความแยกส่วนออกมาก็คือโลอิสเลนเขาบอกกับลูกของเขาลูกแท้ๆที่เขาคลอดออกมาว่าไม่ว่าเป็นส่วนใดที่ประกอบขึ้นเป็นตัวลูกทั้งหมดของตัวลูกแม่รักลูกหมดดังนั้นการที่ลูกจะเป็นเกย์ลูกจะเป็นไบเซ็กชวลแม่ก็รักนี่คือทอมเทเลอร์พยายามสร้างความสวยงามของความรักของแม่ออกมาซึ่งทำได้ดีเราเข้าใจได้ว่าซูเปอร์แมนสตาร์ลอร์ดคาเอลมันเป็นคอมิกบุ๊กซึ่งตามหลักเราให้เด็กเสพเด็กจริงๆเด็กมันเสพได้ผู้ใหญ่ก็เสพดีแต่ว่าซูเปอร์แมนสตาร์ลอร์ดคาเอลเวลาเขาปล่อยขายเขาจะมีการจำกัดอายุเด็กที่เสพอยู่ก็คือมันก็มีกฎหมายอยู่เนาะแต่ใดๆมันเป็นฉากที่งดงามสวยงามและเราจะไม่แตะต้องความรักของแม่มันอาจจะมีความเป็นการตลาดหน่อยหรืออาจจะมีความเป็นโปรพาแกนดาหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ยังสอดใส่เข้ามาว่าเนี่ยดูดิขนาดโลอิสเลนอะโลอิสเลนเขาเป็นตัวแทนความดีอยู่แล้วเขาโดยพื้นตัวละครตัวเนี้ยเขาเป็นคนรักของซูเปอร์แมนตัวพ่อก็คือตัวคาร์เคนแล้วเขาเป็นคนดีจริงๆดีเหลือเกินแต่ว่าในเวลาต่อมามันก็มีความพยายามใส่ความแซซี่ความแบดแอสให้โลอิสเลนมากเพราะว่าคนดีบางทีมันก็น่าเบื่อมันก็ต้องมีความแบบว่ามีนิดนึงมีความแซบหน่อยแซบนัวหน่อยแต่ว่าเราจะเห็นทิศทางว่าเขาก็ยังคงเป็นโลอิสเลนตามขนบก็คือเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นตัวแทนของความดีเป็นแม่ตัวอย่างให้กับแม่ที่ถ้ามีเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดลูกซูเปอร์แมนยังเป็นไบเซ็กชวลเขายังมีความแตกต่างถ้าลูกเราจะแตกต่างบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนี่คือลักษณะการใช้ซอฟต์พาวเวอร์อย่างซึ่งทำได้ดีมันไม่น่าเกลียดและมันก็ไม่ได้อนาจารเนาะถ้าไอ้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเสพซูเปอร์แมนสตาร์ลอร์ดคาเอลแนะนำให้ไปเสพคือลักษณะของที่เจตจำนงของช่องตัวเองชัดเจนทุกวิดีโอว่าคุณควรจะไปดูของจริงเสพงานจริงคือปิดวิดีโอใช่ไหมก็ได้ไม่ดูวิดีโอฉันก็ได้ฉันไม่ติดขอแค่คุณได้ดูได้ลองเปิดใจดูงานจริงนั่นแหละบรรลุจุดประสงค์ตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เอามาพูดเนี่ยคือตัวเองอ่ะดั้งเดิมการทำช่องอ่ะรู้สึกว่าอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบผิดว่าหลังๆมันจะมีความไม่ชอบอยู่บ้างอย่างไอ้โปรเจกต์เนี้ยยอดชายกับนายโปร่งใสซานอฟคาเอลเนี่ยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าทำเหมือนตกกระไดพลอยโจรก็เริ่มมาจากคุณปื้มอ่ะหม่อมหลวงพันเทวเอ้ยนัตกรเพวกุลเนี่ยเข้าไปดูวิดีโอแรกใน PlayStation ช่องได้นั่นแหละสาเหตุทีนี้เราจะกลับไปที่เรื่อง14เนาะคือเราจะพูดเกินถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่มาที่ไปใดๆไปก่อนนะทีนี้เราจะมาเข้าสู่เมนหลักพึ่งเข้าเหรอใช่ก็คือเหมือนกับว่าซูเปอร์แมนเขาก็หน้าที่หลักเขาคือปกป้องโลกปกป้องสังคมดูแลคนดีช่วยเหลือคนนะเนาะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีภารกิจหนึ่งภารกิจนั้นเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องโลกเหมือนเดิมก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความปกป้องโลกปกป้องอะไรเสมอซึ่งจริงๆแล้วคือปกป้องความดีนั่นแหละเนาะคือใช้ความดีปกป้องความดีนะเราอาจจะเห็นแล้ว
ซูเปอร์ฮีโร่บางตัวอาจจะแบดแอสอาจจะเหมือนมึงแรดูเป็นคนชั่วแต่แก่นจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือพยายามทำลงความดีในตัวแม้ว่าลุคภายนอกคุณจะดูเลวเหลือเกินแต่ความจริงแล้วถ้าการกระทำคุณเป็นคนดีคุณก็คือจริงๆแล้วคุณเป็นคนดีแบบไม่แสดงออกรู้สึกเขินที่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอย่างเงี้ยแต่ใดๆมันก็คือการเล่าเรื่องอะเนาะทีนี้ภารกิจนี้สำหรับคนที่ก็ต้องปูอีกเหมือนเดิมคือเจนากามูระอีเจเนี่ยเจนากามูระเนี่ยมันมีกิมมิคอย่างหนึ่งกิมมิคก็คือคนรักของซูเปอร์แมนจะธรรมดาก็มันคงไม่ใช่นางทะลุทะลวงได้เข้าใจคำว่าทะลุทะลวงปะโปร่งใสไงเนี่ยหนึ่งสาเหตุว่าทำไมในช่องโปรเจกต์ถึงชื่อว่ายอดชายกับนายโปร่งใสยอดชายก็คือซูเปอร์แมนโปร่งใสก็คืออีเจแหละอีเจอ่ะนางเคยถูกจับไปทดลองและการทดลองแบบสร้างซูเปอร์ฮิวแมนน่ะเข้าใจปะสร้างซูเปอร์ฮิวแมนฟอร์เซลอ่ะคือวิลเลียนแล้วนางก็หนีออกมาได้แต่ตอนที่นางหนีออกมานางก็ได้พลังมาแล้วเห็นแล้วพลังของนางอ่ะจริงๆอันนี้มันเป็นการเล่นการใส่ในยะที่น่าสนใจที่ทอมเทเลอร์ใส่มาคืออีเจนากูรามีความมีซูเปอร์พาวเวอร์คือโปร่งใสสามารถทะลุทะลวงผ่านสิ่งต่างๆได้แล้วนางเป็นสื่อมวลชนที่เปิดโปงรัฐบาลเปิดโปงการคอร์รัปชันเปิดโปงความชั่วของรัฐบาลที่ทำเรื่องชั่วๆมันมีความแบบน่าสนใจนะตรงนี้คือน่าสนใจว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของนางคือโปร่งใสและนางยังมีการสู้เพื่อสังคมสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่าสู้กับอำนาจรัฐที่ทำสิ่งชั่วร้ายด้วยการเปิดโปงทำให้โปร่งใสคนไทยไม่ต้องแสลงใจอีไหนแสลงใจและดิ้นกูบายทันทีกูเบื่อก็คือมาถึงภารกิจปัจจุบันในเล่ม14เนาะเล่ม14เขาก็ใช่มันมีกิมมิกนิดนึงเล่ม14ก็คือว่าประมาณว่าอยู่ดีๆอีจอนก็เอาแหวนให้จ้ะให้เอาแหวนให้เจเขาคบกันอยู่ไงเขาคบกันอยู่แบบคัพเปิลเขาเป็นคนรักกันอยู่แหวนให้อีเจก็เล่นมุกว่าไม่คุกเข่าลงหรอสังเกตป่ะเวลาให้แหวนต้องคุกเข่าก็ขอแต่งงานนั่นแหละอีจอนไม่ใช่อีจอนก็มันเป็นมุกให้ตลกก็คืออีแหวนเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรวะไฟลิงอ่ะมันชื่อไฟลิงก็คือเป็นแหวนที่ทำเวลาใส่ทำให้ลอยตัวได้หรือบินได้เข้าใจปันในบรรดาซูเปอร์ฮีโร่คอมิกใดๆมันก็จะมีอุปกรณ์พิเศษต่างๆก็คือในการทำภารกิจเนี้ยมันจะต้องมีส่วนหนึ่งที่อีจอนอ่ะจะต้องให้อีเจใช้ความโปร่งใสของตัวเองคือร่างกายโปร่งใสได้เข้าไปเปิดสวิตช์อะไรบางอย่างเพราะว่าอีจอนมันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันโปร่งใสไม่ได้ไงคือถ้าการจะเข้าไปต้องทำลายก็คือทำลายว่าสมมติมีกำแพงขวางอยู่ก็ต้องต่อยกำแพงแต่ว่าเขาไม่ต้องการให้แบบว่าเป้าหมายแตกตื่นหรือเป้าหมายรับมือทันก็เลยตั้งใจจะปล่อยอีเจลงไปอีเจมันปลอดโปร่งไงมันโปร่งมันปลอดก็คือทะลุผ่านได้ตลอดมันก็เลยเหมือนกับว่าจะให้อีเจเข้าไปเปิดสวิตช์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นการเริ่มแผนและเราจะยกโยงเข้าไปจับกลุ่มตัวร้ายแล้วมันก็เหมือนว่าอีตาคอมเทเลอร์ก็ตั้งใจเป็นมุกแบบมุกน่ารักว่าเอาแหวนให้และเจก็เล่นมุกว่าขอแต่งงานเหรอยูอีจานก็แบบว่าป่าแหวนนี่คือไฟลิงแหวนทำให้บินได้หรอแล้วระหว่างทางแน่นอนมันเขาเป็นคนรักกันนะเนาะมันก็จะมีฉากที่แบบว่าโรแมนติกมาก็คือยังไงดีวะคือจอห์นอ่ะเขาเป็นห่วงจริงๆก็คนรักกันนะเนาะคนรักกันมันก็ต้องมีความห่วงใยกันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มันก็ต้องมีนิดนึงอะเนาะมันคือจริงๆไอ้จริงๆในคอมิกบุ๊กเขาจะอธิบายแผนว่าเออเดี๋ยวต้องไปทำอย่างนู้นอย่างนี้นะเจนะทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเจก็เหมือนแบบว่าแล้วมันมีตอนนึงที่เหมือนกับว่าก็คือจอห์นเป็นห่วงอ่ะคือจอห์นก็เป็นห่วงไงก็คือ worry อ่ะ worry person นะ worrying ว่าเจอาจจะโปร่งใสแต่ว่าพอไปถึงจุดที่ต้องเปิดสวิตช์อ่ะคือเปิดสวิตช์เพื่อเริ่มแห่นะก็ต้องกลับมาสลิดก็คือกลับมาเป็นของแข็งก็คือไม่โปร่งใสตอนนั้นอาจจะมีอันตรายสลิดเอสิคาโปโอโอเรกอนแอลลอนดอนไอซ์แลนด์ดีโดมินิกันสลิดก็คือมวลแข็งของแข็งเขาจริงมวลหมายถึงการอาจการอะไรอาจจะไม่ได้แข็งเป๊ะแต่มันก็จะปรับจับต้องได้ solid จะมีความจับต้องได้แต่ EJ มันโปร่งใส EJ ก็เหมือนกับแบบว่า it doesn't matter they can't touch me คือในถ้าเกิดเราพูดถึงโรมานระหว่าง J กับ John เนี่ยมันจะมีการเล่นมุก touch ก็คือที่ไทเปโอเรกอนยูเอสเอแอสิงคโปร์ไม่ใช่ขออีกรอบตัวนี้ที่ไทเปโอเรกอนยูเอสเอซีชิคาโกเอชฮ่องกงทัชหมายถึงสัมผัสจับแตะแต่มันจะมีความหมายในเชิงแตะมันยังไม่ถึงขั้นจับอะไรเงี้ยหรือจับแต่จับหลวมๆหรือจับแค่ผิวๆอะไรเงี้ยก็คือเขาจะเล่นมุกความการทัชกันตลอดแล้วตั้งแต่เขาเริ่มจูบกันเดทกันอะไรเงี้ยจะมีความทัชเป็นมุกประจำระหว่างคู่นี้จริงๆ matter เป็นคำที่น่าสนใจซึ่ง it doesn't matter ก็คือแบบไม่เป็นไรหรอกแต่ matter ตัวนี้เป็นความน่าสนใจ a monaco a apple w t taipei e english alo matter หมายถึงเรื่องสิ่งสาระอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นเรื่องที่เราจะพูดเรื่องที่เราจะทำสิ่งที่เราต้องทำสาระของสิ่งที่เราต้องการที่จะพูดถึงแล้วมีความหมายในเชิงวัสดุวัตถุเหตุการณ์ด้วยความหมายค่อนกว้างใช้ได้แล้วแต่ค่าการแปลเช่น it doesn't matter ก็คือไม่เป็นไรหรอกเห็นปะไอเหตุสาวัตถุวัสดุหายหมดเลยแต่ให้ต้องเข้าใจว่า matter มันจะมีความเป็นสถานการณ์อยู่ก็ไอ้ภาพที่เราเห็นตอนนี้เนาะก็คือมันก็จะเป็นเหมือนว่าจอห์นเขาอุ้มเจลอยมาเนาะลอยมาก็คือบินมาถึงจุดที่ต้องปล่อยเจลงละเจเขาก็เหมือนกับแบบว่าเราจะทำตามแผนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำตามแผนปล่อยฉันลงได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบI'll be fine ฉันโอเคฉันได้ฉันอยู่ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆเอฟฟินแลนด์ไอซ์แลนด์ในนิจิเรียอีอังกฤษ fine มีความหมายในเชิงว่าดีก็ได้งั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคำหมายที่ตรงตัวคนใจคนไทยเข้าใจง่ายก็คือสวยพี่สวยอ่ะจำสำนวนสวยพี่สวยใช่ไหมแบบนั้นแหละคือฟายแล้วก็เจเขาก็ยังบอกว่า you can drop me ก็คือมึงปล่อยกูลงได้แล้วปล่อยลงได้แล้วคือเจเขาอยู่ในอยู่ในอ้อมแขนอันทรงพลังของชอนที่เป็นซูเปอร์แมนอันนี้แปลกนะอันนี้รู้สึกแปลกเหรอว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดเรามีคนรักเป็นซูเปอร์แมนมันคงจะ so very special of course and sexy มาก cool so ก็ drop ก็คือ the Dominican arom oregon peoplean drop ก็คือหย่อนหยดตก
โกรธเลยดรอปมันจะมีความหมายในเชิงทิ้งลงแต่มันไม่ได้ทิ้งแบบเพี้ยงมันทิ้งทางตรงแล้วมันจะทิ้งในเชิงแบบว่าค่อนข้างเตี้ยหน่อยคือไม่ทิ้งสูงอ่ะคือนาทีนี้เราจะเห็นความห่วงใยจอห์นเขาห่วงใยคือทอมเทเลอร์เขาก็คงจะต้องการจะสร้างซีนให้เห็นถึงความโรแมนต์ความผูกพันของทั้งคู่เนาะจอห์นเขาก็แบบว่าก็ยังเป็นห่วงก็เลย It's a long way down เป็นห่วงใช่ไหมจอห์นเป็นห่วงเขาใช่ไหมก็คือแบบว่ามันยังอีกไกลเลยคือเขาอยากที่จะบินไปใกล้กว่านี้เพื่อปล่อยลงให้ระยะทางไม่ห่างขนาดนี้แต่ว่าถ้าเข้าไปใกล้มากอะจอห์นเดี๋ยวมันจะผิดแผนไงเขาจะรู้กันหมดเขาจะเตรียมตัวยิงสอยมึงกันสิคือที่เราเตรียมแผนมาขนาดนี้คือต้องการบุกแบบไม่ให้มันรู้ตัวไงเข้าใจป่ะแต่เข้าใจความรู้สึกของทอมเทเลอร์ที่พยายามที่จะสร้างโรมานส์นะรองแอลลอนดอนโอเรกอนเอนไนจีเรียชิกาน่ารองแปลว่าจริงๆมันแปลง่ายคือยาวแต่ที่เนี้ยน่าจะหมายถึงไกลนาน It's a long way ก็คือทางแสนไกลเหลือเกิน W A Apple Y Yo Yo way มีความคนไทยน่าจะรู้จักอะเนาะ way ตัวเนี้ยมีความหมายจริงๆมันความหมายเยอะมันแปลว่าทางวิถีชีวิตก็ได้ก็ได้ความหมายค่อนข้างกว้างอะเนาะมันแล้วแต่บริบทแล้วแต่เนื้อเรื่องแล้วแต่สตอรี่ไลน์อะเนาะดาวโดมินิกันโอเรกอน W and Nigeria ดาวมีความหมายในเชิงต่ำตกอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นคำที่ค่าเนี่ยผสมใช้เยอะจริงๆแต่ว่ามันถูกเอามาใช้ในที่เนี้ยคือจอห์นเขาเป็นห่วงแหละลองไม่พอดาวด้วยคือมันไกลแล้วยังตกลงไปคือถ้าสำหรับคนปกติอ่ะตกคือตกไปตายนึกถึงโดดตึกอ่ะใช่ป่ะล่ะเจเขาก็มีความเป็นคือเจเขามีความผู้ใหญ่นะความอารมณ์รักระหว่างจอห์นกับเจเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่พอด้วยความที่บอกจอห์นเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์แมนที่ค่อนข้างจะพยายามที่จะสู้เพื่อสังคมพยายามที่จะทำให้สังคมดีขึ้นคือพ่อไม่อยู่กูจะช่วยโลกใบนี้ให้ได้พ่อฝากโลกนี้ไว้กับกูนั่นคือจอห์นแล้วเจก็คือคนมนุษย์ที่อาจจะธรรมดาจริงๆซูเปอร์ฮิวแมนของเจอ่ะมันไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮิวแมนที่มีพลังมากก็คือสามารถทำให้ตัวเองโปร่งใสได้แค่นั้นพลังต่อสู้ไม่มีคือมันไม่มีพลังทางเจต่อสู้แต่เจต่อสู้ด้วยการต่อสู้เพื่อประชาสังคมต่อสู้เพื่อโลกที่ดีกว่าต่อสู้เพื่อตรวจสอบรัฐบาลนั่นคือการต่อสู้นั่นคือการสู้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในวิธีของประชาธิปไตยซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคนไทยที่แสลงใจมาดิ้นกูจะบายเพราะกูเบื่อคืออะไรที่ในช่องเนี่ยตัวเองมีไวยากรณ์ความเป็นสากลอยู่เข้าสู่ความเป็นสากลแล้วดังนั้นเราจะพูดในเชิงสากลซะส่วนใหญ่เนาะลดความเป็นไทยให้น้อยลงมีความเป็นคนที่มากขึ้นเนาะมันมาถึงยุคปีไหนแล้วเนาะเจเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ reasonable reliable เขาก็เลยแบบ stubborn ก็คือstop คนไทยรู้จักปะเขารู้จักแหละแต่ว่าคนไทยบางคนจะใช้ผิด stop at Singapore T Taipei O Oregon P Poland stop มีความหมายในเชิงหยุดชะงักคือหยุดจำไว้นะให้เจอเขาว่า stop หมายถึงหยุดกระทันหันหยุดชะงักหยุดแบบหยุดเดี๋ยวนั้นไม่มีการชะลอไม่มีการแบบว่าอะไรเลยคือหยุดแบบต้องขาดออกจากกันเลยนั่นคือหยุดเพราะว่ามีคำหยุดหลายแบบ pause ก็หยุดcut ก็หยุดแต่ใช้ต่างกันนะเนาะ
Worry, worry, W O Oregon R เอ้ย double R O ขออีกรอบสักที W O Oregon double R O Y U U Worry มีความหมาย Worry ได้เป็นคำที่คนใช้เยอะแล้วค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์อยู่มันมีความหมายค่อนข้างเยอะมากเช่นเป็นห่วงกังวลหนักใจทุกข์ใจวิตกหวาดกลัวก็ได้ใช้แต่จริงๆมันจะไม่หวาดกลัวหดเผยมันจะหวาดกลัวอยู่ในอกหรือไม่สบายใจก็คือเจเขาก็เหมือนพยายามปลอบจอนว่า stop worrying อย่ากังวลอย่ากังวลอย่าวิตกเลยThis was your idea. ก็คือนางก็บอกว่า This was your idea. Idea Iceland, D Dominican, E England, A Apple. Idea หมายถึงจริงๆความหมายตรงตัวคือมโนคติ Idea มันจะมีความเป็นความหมายในเชิงความคิดโดยเชื่อของตัวเองจำไว้นะมันไอเดียคือความคิดในหัวเราที่เป็นความเชื่อของเรามันจึงมีความในเชิงมโนคติเนาะงั้นอะไรที่เป็นไอเดียมันจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความคิดส่วนบุคคลแต่ว่าเราสามารถพูดความเชื่อส่วนบุคคลความคิดส่วนบุคคลให้คนอื่นฟังได้แต่ไอเดียมันจะเป็นความคิดจะเมื่อไหร่ที่พูดออกมามันจะมีความหมายในเชิงว่าความคิดเห็นหรือความคิดเห็นส่วนบุคคลนั่นเองนี่คือความคิดของเธอนะของมึงอะมึงคิดเองคิดแผนนี้มาเองก็คือแผนที่ว่าจะลอบเข้าไปอย่างเงี้ย and weird practice ขอโทษเมื่อกี้หายใจไม่ออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พยายามจบให้ได้นะ I'm gonna make it through it okay nice and we've practiced this part over and over แล้วเราก็ฝึกส่วนเนี้ยไอส่วนหนึ่งของแผนส่วนเนี้ยหลายรอบแล้วคือจริงๆอ่ะแปลเมื่อกี้แปลอาจจะแปลได้ไม่ดีเพราะอย่างที่บอกว่าเริ่มจะหมดแรงแล้ว Practice people and arum A apple C Chicago T Taipei Iceland C Chicago E England Practice มีความหมายในเชิงฝึกฝนเหมือนจริงๆดั้งเดิมความหมายเนี่ยดั้งเดิมจะใช้ในเชิงศาสนกิจอ่ะหรือเช่นอ๋อใช่ไงบำเพ็ญเพียรอ่ะเข้าใจไหมคนไทยแล้วแต่เข้าใจเขาบำเพ็ญเพียรใช่ความหมายเดิมของ practice มีความหมายในเชิงบำเพ็ญเพียรรวมไปถึงการทำอะไรสักอย่างจะเป็นนิสัยก็คือเจเขาบอกจอห์นว่าเราฝึกส่วนนี้มาจะหรือว่าฝึกแล้วฝึกอีกover and over over and over ก็คือเป็นสำนวนเนาะ O Oregon B Venus E England R Rome คือสำนวนเป็นสำนวนที่จริงๆใช้ความหมายมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคนเอามาใช้เยอะจะเหมือนดีละเกินพอดีเกินต้องการมากไปแล้วเช่น over and over เยอะไปแล้วมึงอะแต่ว่าหลังมันด้วยความที่เสียงมันสวยใช่ over and over again อะไรเงี้ยมันจะมีความสวยของคำอยู่ก็เลยว่าคนเอาไปใช้เยอะจนเหมือนกลายเป็นคำดีไปแล้ว เราจะเห็นหน้าจอห์นที่ค่อนข้างกังวลเนาะเพราะคือคุยกันก็ยังไม่ปล่อยอะเนาะเจเขาก็มีความเป็นคนรักที่เข้าใจคนรักตัวเองคือแบบว่าคือเขาดูเป็นคนรักที่เหมาะสมกับซูเปอร์แมนนะไม่ว่าจากการที่เขาจริงๆแล้วเขามีความ
เขาสู้ในแบบของเขาเขาอาจจะไม่มีซูเปอร์ฮิวซูเปอร์พาวเวอร์ที่จะสู้กับคนแบบชกกับวายร้ายหรือชกกับความอยุติธรรมใดๆแต่เขาสู้เขาอยุติธรรมด้วยการเปิดโปงความอยุติธรรมให้โลกเห็นและให้สังคมตัดสินสังคมมีสิทธิ์ที่จะตัดสินในสิ่งที่ได้รับข้อมูลโดยโปร่งใสข้อมูลทั้งหมดนั่นคือเจคนไทยที่แสลงใจไม่ต้องดิ้นเนาะเหนื่อยแล้วบายนะฉันจะบายเจเขาก็ right you're superman right ตัวนี้เป็นอารมณ์ไอซ์ไอซ์แลนด์จีกิกเอชฮ่องกงทีไทเป right ตัวนี้หมายถึงความถูกต้องก็ได้แต่ตรงนี้มันเป็นภาษาปากถ้าใช้ภาษาปากก็แบบถูกละใช่ละแต่จริงๆมันถ้าเกิดใช้ไรเมื่อไหร่เนี่ยมักจะหมายถึงอะไรที่สมควรอะไรที่มีเหตุผลเช่นมีเหตุผลนะมึงเนี่ย right แต่ในที่นี้เขาแปลว่าใช่สิเนาะมึงเป็นซูเปอร์แมนนี่เนาะ yourePractically program it to catch it. People who are foreign, not so good with letting go. เจแบบว่าเจเขามีความเข้าใจอะไรแบบเข้าใจอะไรแบบที่แบบว่าถ้าเธอไม่ปล่อยฉันปล่อยเองก็ได้ก็จะภาพที่เห็นก็จะเห็นนะถ้าเธอไม่ปล่อยฉันปล่อยเองก็ได้แต่พูดแต่พูดจริงๆอ่ะมึงปล่อยเองก็ได้มึงไม่ต้องพูดให้คนฟังรู้สึกฝากลอยไว้ในใจคนฟังนางก็บอกว่าใช่สิเนาะนายเป็นซูเปอร์แมนนายถูกฝึกมาถูกกำหนดมาให้ช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่ละเลยหรือปล่อยปละละเลยเนาะความน่าจะแปลได้ประมาณนี้แต่จริงๆมันไม่ตรงตัวคือการแปลตรงตัวบางทีมันจะงงๆก็คือ practically ผ่านรู้มาจาก practice นั่นแหละก็คือถูกฝึกฝนถูกทำให้เป็นนิสัยมาอันนี้คือรูป adjective ก็คือไปขยาย programmed นี่คือเป็นรูปอดีตนะเนาะจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็น adverb นะ whatever program ก็คือ people and alone o oregon jiki alone a apple m monaco program มีความหมายในเชิงดั้งเดิมมีความหมายเชิงว่า list คือความหมายจะใกล้เคียงคำว่า list ก็คือรายการสิ่งที่ต้องทำกำหนดการคือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ตรงนี้เจใช้คำทั้ง practically และทั้งโปรแกรมก็คือเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับมันเป็นการรอซูเปอร์แมนอยู่ว่าก็นายถูกฝึกมาถูกกำหนดมานี่เนาะCash C Chicago A Apple T Taipei C Chicago H Hong Kong Catch มีความหมายในเชิงจับคว้าคือถ้าใช้คำว่า catch เมื่อไหร่มีความหมายในเชิงตะคุบแบบรวบอะไรอย่างเงี้ยคือจับไว้ค่อนข้างจะแน่นอยู่มันจะไม่เหมือนกับ touch มันจะแตกผิวๆอ่ะแต่ catch มันจะมีความหมายในเชิงจับรวบกุมตะคุบอะไรเงี้ยนึกถึงแมวตะคุบหนูอะอย่างนั้นเลยนั่นคือ catch fall air Finland a apple double air London fall ตกร่วงหล่นความหมายเชิงนี้แปลว่าตายก็ได้อีเจทำไมชอบจริงๆเขาเหมือน
ชอบขีดเขียนความทรงจำในใจจอนเนาะคือใช้คำว่า for ก็ต้องแปลงก็ได้เนาะใช่สิเนาะนายเป็นซูเปอร์แมนนายถูกฝึกฝนกำหนดมาให้ช่วยเหลือผู้คนไม่ให้ตายก็ได้เนาะเพราะ foring ตอนนี้แปลว่าตายก็ได้แต่จริงๆแล้วในที่เนี้ย for ที่เนี้ยหมายถึงคนที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากเช่นมันเป็นสำนวนนะเนาะเช่นเราอยู่ในสภาวะลำบากเช่นเรากำลังจะตกหิวก็จะง่ายๆเนาะก็คือมีซูเปอร์แมนไปคว้าตัวขึ้นมาไม่ให้หล่นไปกระแทกหิว not so good with letting go good g geek double o oregon d dog goodไม่ค่อยหมายว่าดีงามใช่อะไรเงี้ยความหมายค่อนข้างจะกว้างๆอยู่มันเออใช่นายไม่เก่งที่จะปล่อยไปหรือนายไม่เก่งที่จะวางมืออะไรก็ได้นะก็คือมึงไม่ปล่อยกูปล่อยเองก็จะเห็นตามภาพก็คือจีทะลุได้เห็นไหมตอนนี้จีทะลุได้แล้วเห็นป่าวว่าเจอ่ะเขาทะลุผ่านตัวซูเปอร์แมนคือเขากอดคอซูเปอร์แมนอยู่ในอ้อมแขนของซูเปอร์แมนอยู่ในข้ออ้อมแขนของจอห์นจอนธานซามูเอลคิดแล้วเขาก็ปล่อยมือและลุกกำลังจะล่วงลงไปก็ยังทิ้งรอยไว้ในใจของ your boyfriend it's okay I'll let go for you ได้คิดงั้นฉันจะปล่อยนายแล้วนะมึงไม่ปล่อยกูปล่อยมึงแล้วก็ล่วงลงไปนี่คือภาพที่ตอนขึ้นมาเป็นเปิดเรื่องว่าล่วงเป็นภาพที่เล่าเรื่องได้ดีก็คือ departure เนาะคือเจเขาก็จะล่วงลงไปสู่อันตรายขณะที่จอห์นไม่สามารถที่จะอยู่เคียงข้างได้มันคือโรมานที่อีตาคอมเทเลอร์ตั้งใจเสิร์ฟมาให้คนดูนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง14เนาะเรื่อง15จะเป็นยังไงต่อไปเส้นทางความเดทระหว่างจอห์นกับเจจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ชอบแต่ทำต่อเนื่องมาเนาะจริงๆทอมเทเลอร์ทำได้ดีนะทำให้ดีในหลายประเด็นและฉากนี้เป็นฉากโรมันที่ค่อนข้างจะ crazy แค่แต่ beautiful